ริษัท The Walt Disney ประเทศไทยจำกัดนะคะร่วมกับบริษัทพอยโทเปียจำกัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่เอาใจเหล่าบรรดาสาวกดิสนีย์แบบจัดเต็มไม่มียั้งนะคะกับการจัดงาน Disney Toy Expo Thailand 2024ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asiaโดยจะเนรมิตพื้นที่ของเซ็นทรัลเวิลด์นะคะให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุขสนุกสนานและย้อนความทรงจำในวัยเด็กโดยได้มีการรวบรวมเอาของเล่นของสะสมสุดฮิตนะคะมาแบบจัดเต็มโดยเปิดให้ชมฟรีในระหว่างวันที่15ถึง18สิงหาคมนี้โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของ The Walt Disney ประเทศไทยและคุณชานวีทนะคะ Chief Executive Officer บริษัทไพโทเปียจำกัดพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแสดงหนุ่มยิ้มละมุนนะคะอย่างหนุ่มณนนท์มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะคะความชื่นชอบในฐานะแฟนตัวยงของดิสนีย์ให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะครับแล้วก็งาน Disney Toy Expo Thailand 2024นะครับก็เป็นงานครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของ Southeast Asia ด้วยงานนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมเอาลิขสิทธิ์ทั้งหมดของดิสนีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์ Pixar Marvel Star Wars แล้วก็ 20th Century Fox นะครับมารวมอยู่ในงานเดียวกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยเรื่องของดีมานนะครับเรื่องความต้องการของเรื่องของเล่นของสะสมเนี่ยมีอัตราที่เติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะต้องเรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความต้องการสูงมากนะครับโดยเฉพาะพวกแนวกล่องสุ่มนะครับทางดิสนีย์ไทยแลนด์แล้วก็ทางผู้จัดงานแล้วก็พันธมิตรทุกท่านก็เลยเล็งเห็นว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องจัดงานระดับภูมิภาคเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นมาครับจริงๆต้องบอกว่าในงานนี้อันดับแรกเลยไฮไลท์เนี่ยคนจะต้องเป็นตัวสินค้าของเล่นของสะสมเองจริงๆต้องบอกว่ายุคนี้ของเล่นไม่ใช่เฉพาะเด็กแล้วนะครับของเล่นเนี่ยจะเป็นสำหรับพวกที่เราเรียกว่ากลุ่มยังอดัลหรือที่เรียกว่าคิดดาวเพราะฉะนั้นวัยรุ่นนะครับหรือวัยกลางคนนะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ละนะครับเพราะฉะนั้นความพิเศษแน่นอนจะมีสินค้าลิมิเต็ดสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมีแบรนด์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยครั้งนี้จะมาครับนะครับก็จะมีหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Funko Bis Kingdom นะครับ Hero Cross นะครับ Lego นะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยครับเรียกว่าพูดไม่หมดเลยนะครับแล้วในงานนี้ก็จะเป็นวาระที่แต่ละแบรนด์ก็จะมีงานเปิดตัวสินค้า Exclusive สินค้า Rare Item นะครับซึ่งจะเจอได้ที่งานนี้งานเดียวนะครับรวมไปถึงไฮไลท์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์จากทาง DMCTนะครับเรามีคอนเสิร์ตจากน้องๆไลแคนนะครับแล้วก็เรายังมีโชว์จากทาง Star Wars นะครับ501ในงานด้วยนะครับและที่สำคัญครับก็จะมีแฟนๆดิสนีย์ต้องเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับงานนี้เนี่ยแฟนๆดิสนีย์จะได้พบกับดิสนีย์คาแรคเตอร์นะครับมิกกี้แอนด์เฟรนด์จะมาเยือนเมืองไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนดิสนีย์ต้องเรียกว่าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงตื่นเต้นครับในฐานะเรียกว่าในฐานะนักสะสมแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยก็มีงานอย่างนี้มาที่ไทยเลยมันก็สะดวกกับเรามากขึ้นเลยในการที่เราจะไม่ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เอ็กซ์คลูซีฟในงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องไปรีบจองกันนะครับตามหาครับเฟ้นหาก็แบบว่าเหมือนแบบคือมันค่อนข้างนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บก็ได้ครับน้องเดี๋ยวน้องจะเป็นรอยเอาเดี๋ยวน้องจะเป็นรอยเอานะครับคือเราก็เรียกเราก็ไปตามหาในกลุ่มในอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่ามีใครแบบจะเปลี่ยนคนดูแลไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าในราคาย่อมเยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปหาดูว่าแบบว่ามีใครต้องการจะปล่อยไหมอะไรนะฮะไม่หนักมากแต่ถ้าเทียบกับราคาเริ่มต้นนั้นก็เอาเรื่องอยู่ครับตอนนี้ยิ่งหนักเลยตอนนี้ใช่ฮะตอนนี้ยิ่งหนักเลยฮะตอนนี้คือพอก่อนหน้านี้มันไม่ได้แมสมากมันก็มีทำออกมาน้อยแล้วคราวนี้พอมันมีออกมาน้อยพอมันไปแล้วพอมันแมสขึ้นมากับกลายเป็นว่าของก็ราคาขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมว่าแล้วแต่ความชอบคนเลยครับเพราะคือแล้วแต่ความชอบคนที่แบบว่ามันคือผมว่าคนที่สะสมส่วนใหญ่น่าจะมีความอยากแก้แค้นตัวเองในตอนเด็กในตอนที่แบบว่าในวันที่แบบว่าเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากในวันที่เราอาจจะไม่ได้อินไซต์ตัวละครนี้มากเท่าไหร่แต่ในวันที่เราโตขึ้นเรามีเวลาศึกษามากขึ้นเรามีกำลังซักมากพอในการที่เราไม่ต้องไปเบียดเบียนพ่อแม่ในการเอาเงินมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็คือการแบบการสนองความต้องการในวัยเด็กเหมือนกันเลยครับครับก็ต้องเรียกว่างานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยแล้วก็ซาวิสเอเชียด้วยผมเชื่อว่าแฟนๆดิสนีย์จริงๆดิสนีย์มาเวล Star Wars Pixar หรือ 20th Century Fox เนี่ยต้องเรียกว่าห้ามพลาดงานนี้แฟนๆจะได้เจอกับของเล่นของสะสมที่ต้องเรียกหลายอย่างหลายชิ้นครับเปิดตัวงานนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถไปติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของงาน Disney Toy Expo Thailand 2024ได้นะครับงานนี้จัดขึ้นวันที่15ถึง18สิงหาคมนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับงานเข้าฟรีด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ
ครับสำหรับใครที่เป็นสายนักสะสมนะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนงานนี้กันนะครับคิดว่าอาจจะใครที่มาก็อาจจะได้เสียตังค์แล้วได้ของกลับบ้านไปนะครับไปเสริมคอลเลกชันของท่านนะครับผมก็15-18นะครับก็ฝากด้วยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงาน Disney Toy Expo Thailand 2024สามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง Instagram ได้เลยนะคะ